ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชจักรไทยได้เยี่ยมยามด่านสากลสินค้าทาบกธนแรงและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ตอนเช้าวันที่6ตุลา2022ท่านอนุทินสารวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามด้านสากลสินค้าทาบกธนแรงและเขตโลจิสติกส์พาร์คนครหลวงเวียงจันทน์โดยการต้อนรับของท่านจันทร์สิทธิไซร์ประธานบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์คจำกัดพร้อมด้วยคณะบริหารบริษัทโครงการทาบกธนแรงและเขตโลจิสติกส์พาร์คนครหลวงเวียงจันทน์เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลาวโลจิสติกลิงซึ่งรวมมี4โครงการใหญ่คือโครงการทาบกธนแรงและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ท่าเรือหวงอ่างอยู่แขวงฮาติงเวียดนามเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามและโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน 2,000 เมกะวัตต์ที่แขวงขมวนโครงการพัฒนาทาบกธนแรงและเขตโลจิสติกส์พาร์คนครหลวงเวียงจันทน์สร้างขึ้นเพื่อผันขยายนโยบายของรัฐบาลลาวในการหันเปลี่ยนลาวให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมจอดและเชื่อมโยงอนุภาคพื้นและสากลซึ่งจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์เจ็ดหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการขยายการค้าระหว่างอาเซียนจีนยุโรปโดยนำใช้โครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนถ้าโครงการนี้สร้างสำเร็จแม้จะช่วยลดพรต้นทุนการขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกผ่านด่านความมิตรภาพแห่งที่1และเฮ็ดให้ลาวบ่เพียงแต่ทางผ่านเท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากเครือข่ายขนส่งระหว่างประเทศให้ไปจุดหมายปลายทางและเป็นพื้นฐานจุดผ่านที่สำคัญตอบสนองยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชจักรไทยได้แสดงความขอบใจต่อกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งติดราคาสูงต่อกับโครงการสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือร่วมมือทางด้านการขนส่งสินค้าผ่านด่านสากลสินค้าทาบกธนแรงและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าจากจีนผ่านลาวไปไทยและการขนส่งสินค้าจากไทยผ่านลาวไปยังจีนและปัญหาอื่นพร้อมนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชมจุดบริการต่างๆอยู่ภายในโครงการ